ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของสินค้าทางการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตรวมถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นดังนั้นเพื่อเป็นการทำตลาดเชิงรุกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงมีนโยบายสร้างการรับรู้นำเสนอความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ภาคกลางสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆในเชิงบูรณาการภายใต้โครงการเที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลางวันนี้ก็เป็นการที่เราเชิญนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนแล้วก็พันธมิตรต่างๆนะครับที่ได้ร่วมทำงานแล้วก็สนับสนุนการท่องเที่ยวประเทศไทยในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่ภาคกลางนะครับก็คือเที่ยวหลากหลายสไตล์ภาคกลางนะครับแล้วเราเป็นการเปิดตัวกิจกรรมทั้งหมดนะฮะที่เรามีการแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อว่าจะให้เรื่องของการกิจกรรมด้านการทำการตลาดเรื่องของการสื่อสารการตลาดเนี่ยเป็นไปอย่างชัดเจนแล้วก็รวดเร็ว